คำอนุโมทนาของท้าวสักกะเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นคำที่มีคติที่ลึกซึ้งมีเนื้อหาอรรถที่ลึกซึ้งย้ำอีกครั้งในว่าเมื่อพระองค์ทรงให้สิ่งที่ให้ได้ยากพระองค์นี้กระทำสิ่งที่กระทำได้ยากคนที่เป็นอาสัตบุรุษก็ทำตามได้ยากธรรมะของสัตบุรุษนำไปได้ยากคืออาสัตบุรุษปฏิบัติตามยากนั่นเองเพราะฉะนั้นคติของสัตบุรุษและอาสัตบุรุษถ้าจากโลกนี้ไปแล้วจึงต่างกันตอนที่อยู่ในโลกนี้ก็ยังเดินคละเคล้ากันไปเดินสลับหน้าสลับหลังกันไปเหมือนจะอยู่ด้วยกันแต่จากโลกนี้ไปแล้วอาสัตบุรุษย่อมไปตกนรกสัตบุรุษย่อมไปสวรรค์ อธิบายว่าบทว่าทุตทังก็คือให้ได้ยากนะที่พระโพธิสัตว์ให้ไม่ว่าจะให้บุตรให้ภริยาเพราะฉะนั้นท่านนี้ได้ให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากมีภริยาเป็นต้นกระทำในสิ่งที่กระทำได้ยากนั้นพระสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นกระทำตามไม่ได้คือหมายถึงว่าคนทั่วๆไปธรรมดาเช่นว่าสาวกกับโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นสาวกหรือผู้ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ากระทำตามไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอาสัตบุรุษผู้มีความตระหนี่เล่าเนี่ยนะขนาดคนดีๆระดับนั้นยังทำตามไม่ได้สาวกทั่วไปทำตามไม่ได้แม้กระทั่งว่าอะไรนะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นทำไม่ได้แต่ผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำได้เพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษคือพระโพธิสัตว์เพื่อผู้ที่ปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมที่ทำได้ยากเป็นข้อปฏิบัติของคนดีที่บุคคลอื่นทำตามได้ยากท้าวสักกะสรรเสริญอนุโมทนาพระมหาบุรุษอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงมอบพระนางมัสสีเทวีคืนให้ก็ตรัสว่า ข้าพเจ้าขอถวายพระนางมัสสีอัครมเหสีผู้มีพระวรกายงามพร้อมแก่พระองค์พระองค์เท่านั้นคู่ควรแก่พระนางมัสสีและพระนางมัสสีก็คู่ควรแก่พระองค์ผู้เป็นพระสวามีแล้วก็มอบพระนางมัสสีให้เสด็จประทับบนอากาศรุ่งโรจน์ไปด้วยอัตภาพอันเป็นทิพย์ดุจดวงอาทิตย์อ่อนๆประทับอยู่บนอากาศแสดงพระองค์ให้ปรากฏตามเป็นจริงว่าข้าแต่พระราชฤาษีข้าพเจ้าคือท้าวสักกะจอมเทพมายังสำนักของพระองค์ขอพระองค์จงทรงเลือกพรข้าพระองค์จะถวายพร8ประการแก่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ขอพร8ประการดังต่อไปนี้1ข้าแต่จอมเทพขอพระบิดาทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ให้ดำรงอยู่ในราชสมบัติคือเนื่องจากว่าชาติของพระองค์เนี่ยนะมีอัธยาศัยในการให้ทานพระองค์จึงน้อมไปเพื่อที่จะให้ทานเมื่อพระองค์มาอยู่ในป่าก็ยากที่จะได้ให้ทานเพราะฉะนั้นขอให้ได้กลับไปอยู่ในราชสมบัติจะได้ให้ทานได้ตามเดิมข้อ2ขอให้ข้าพระองค์ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องถึงประหารชีวิตให้พ้นจากการประหารข้อ3ขอให้ข้าพระองค์เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนั้นก็คืออยากจะช่วยอยากจะสงเคราะห์อยากจะเกื้อกูลอยากจะนำประโยชน์ไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงข้อ4ขอให้ข้าพระองค์อย่าได้ล่วงเกินภริยาของผู้อื่นอย่าได้รู้อำนาจของสัตว์ทั้งหลายเลยนะหมายความว่าถ้าเห็นภริยาของผู้อื่นที่งดงามเป็นต้นขออย่าได้ล่วงเกินภริยาของผู้อื่นเลยข้อ5ขอให้โอรสของข้าพระองค์มีอายุยืนนานนะขอให้พระกันหาชาลีอายุยืนนานข้อ6ขอให้ทายธรรมมีข้าวและน้ำเป็นต้นเนี่ยมีมากข้อ7ขอให้ข้าพระองค์มีใจผ่องใสบริจาคทานเหล่านั้นไม่รู้จักหมดจักสิ้นที่จริงก็มีท่านในชาดกท่านบอกว่าเมื่อให้ทานแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสไม่ใช่ขุ่นมัวนะถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็คือตอนที่พระองค์ให้กันหาชาลีไปในใจเป็นไงตอนให้เสร็จเนี่ยผ่องใสจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะใจไม่ผ่องใสเพราะอะไรเพราะยังมีอะไรอาวรณ์ในลูกรักเพราะเข้าโบยเข้าเคี่ยนเข้าตีจิตเนี่ยคิดน้อมไปเพื่อจะฆ่าชูชกด้วยซ้ำไป
พราะว่าแหมไม่เห็นใจเราเลยไม่สงสารเราบ้างเลยไม่สงสารเด็กเลยทำไมใจดำขนาดนั้นเป็นต้นอันนั้นท่านก็เสียใจว่าท่านไม่น่าจะต้องมาเศร้าหมองแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลทุกครั้งขออย่าได้เศร้าหมองในภายหลังขออย่าได้ลำบากใจในภายหลังพันบุญที่ทำไปแล้วก็ขอให้เป็นบุญที่ทำไปดีแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยพอปลูกพืชคือบุญสำเร็จแล้วก็ไปคุ้ยเอาเมล็ดพืชคือบุญเนี่ยคืนหมดอันนั้นทั้งนี้ก็เสียหายนะข้อสุดท้ายขอให้ข้าทานที่ข้าพระองค์บริจาคอย่างนี้สิ้นชีวิตแล้วขอให้ไปสู่เทวโลกกลับจากเทวโลกมาเกิดในมนุษย์โลกนี้ขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณก็คือตายจากนี้ขอให้ไปเกิดในดุสิตจนสิ้นอายุไขจุติจากดุสิตก็มาเป็นพระพุทธเจ้าท้าวสักกะก็ตรัสว่าในไม่ช้าพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชบิดาจักเสด็จมาณที่นี้รับเอาพระองค์ไปดำรงในราชสมบัติอันหนึ่งความปรารถนาทั้งหมดของพระองค์จักถึงที่สุดพระองค์อย่าปริวิตกคืออย่าลำบากใจไปเลยขอพระองค์อย่าได้ประมาทเนี่ยนะก็หมายคำว่าขอให้รักษาคุณงามความดีเหล่านี้ต่อไปอย่าได้เปิดโอกาสให้บาปและอกุศลทั้งหลายครั้นประทานโอวาทแล้วก็เสด็จกลับเทวโลกทันทีพระโพธิสัตว์และพระนางมัสสีก็เบิกบานบันเทิงใจประทับอยู่อาสมที่เท้าสักกะประทานให้ฝ่ายชูชกล่ะเมื่อชูชกพาสองกุมารไปถวยเทพก็ทำการอารักขาทุกๆวันนะทุกๆวันจะมีเทพพระธิดานะกับเทพพระบุตรเนี่ยแปลงเพศมาดูแลสองกุมารชูชกนั้นเทวดาดลใจคิดว่าจะไปกลิงครัตแต่ก็ไปถึงกรุงเชตุดรโดยครึ่งเดือนเนี่ยนะก็ลำบากอยู่ครึ่งเดือนพระราชากำลังประทับนั่งณที่วินิจฉัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารกับพราหมณ์ที่พระลานหลวงจำได้ก็รับสั่งให้เรียกสองกุมารกับพราหมณ์มาแล้วก็ฟังเรื่องราวพระองค์ก็พระราชทานทรัพย์ตามจำนวนที่พระโพธิสัตว์ตีราคาเอาไว้ไถ่สองกุมารให้สองกุมารเนี่ยสงสนานเสวยพระกยาหารตกแต่งด้วยเครื่องสัพพะอลังการคือตอนแรกเนี่ยพอเห็นหลานก็บอกหลานมานี่สิเนี่ยนะมานั่งบนตักปู่บอกไม่ได้ตอนนี้ข้าพระองค์เป็นทาสอยู่นะก็เลยให้ปู่ตีราคาพอตีราคาเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวก็มานั่งอยู่ในบนตักของปู่บนตักหญ้าประดับประดาตกแต่งเรียบร้อยแล้วพระราชาก็ให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาพระนางผุสดีผู้เป็นย่าก็ให้พระแก้วชินากันหาชินาประทับนั่งบนพระพลาสดับถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์และพระนางมัสสีราชบุตรีนะเรียกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังเลยนะทั้งปู่ทั้งย่าก็สลดใจมากนะสังเวชใจว่าเรานี่ได้ทำลายความดีงามเสียใจมากเลยว่าเราเนี่ยได้พระราชอะไรนะได้ขับไล่คนมีคุณธรรมออกจากบ้านจากเมืองก็เลยจัดกองทัพใหญ่12อัคโคพินีเนี่ยนะก็คือเรียกว่ารวมกองทัพใหญ่มากเลยมุ่งพระพักไปยังภูเขาวงกตพร้อมด้วยพระนางผุสดีเทวีและ2กุมารอันนั้นเรียกว่ามี2กุมารเป็นคนพาไปเสด็จไปถึงโดยลำดับก็เข้าไปหาพระโอรสและพระสุนิสาคือสะใภ้พระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นปิยบุตรไม่สามารถจะอดกลั้นความโศกก็สลบล้มลงณบรรณศาลานั่นเองพระนางมัสสีพระชนกชนนีอมมาตย์เรียกว่าสหชาติก็สลบลงไปหมดเลยเป็นลมกันหมดเลยบรรดาผู้เห็นกรุณานั้นก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่โดยความเป็นของตนได้ตลอดอาสมบทก็เหมือนป่าสาละที่ถูกลมยุคขันตวาดโหมกระหน่ำฉะนั้นสรุปว่าเป็นลมกันหมดเลยทั้งคนไปทั้งคนชมทั้งผู้อะไรก็เป็นลมกันหมดท้าวสักกะเทวราชเพื่อจะให้กษัตริย์และอมาตย์ฟื้นจากสลบก็บันดาลให้ฝนโบกครพัดตกลงมาผู้ประสงค์จะให้เปียกก็เปียกหลุดฝนตกลงในใบบัวก็กลับกลายเป็นน้ำไหลไปทั้งหมดก็ฟื้นขึ้นมาแม้ในครั้งนั้นความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นก็มีแล้วอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระชนกชนนีเข้าไปหาอันเสด็จเข้ามาในพร้อมกันในป่าใหญ่ทรงกันแสงสะอึกสะอื้นน่าสงสารตรัสถามถึงสุขถึงทุกข์แก่กันและกันอยู่เราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีทั้งสองผู้เป็นที่เคารพด้วยหิริและโอตตัปปะแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสิเนรุราชก็หวั่นไหว
คำว่าฮิโรตเปนะคารุณาอุพินังเราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีผู้เป็นที่เคารพด้วยหิริและโอตัปปะเราไม่ได้มีจิตคิดโกรธเคืองว่าคนเหล่านี้ขับไล่เราผู้เชื่อฟังคำของชาวสีพีผู้ไม่ประทุษร้ายนะก็คือพ่อเนี่ยไม่น่าจะไปเชื่อชาวบ้านชาวเมืองขับไล่เรามาเลยอย่างเงี้ยไม่มีใจคิดแบบนั้นเลยตั้งอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวเข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีด้วยหิริและโอตัปปะละอายใจต่อตัวเองเคารพบิดามารดาอย่างแรงกล้าเกิดความเคารพขึ้นในธรรมในพระชนกชนนีมหาปัตภีก็หวั่นไหวในครั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่7ใช่ไหมครั้งนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชทรงให้พระโพธิสัตว์ยกโทษให้แล้วก็มอบราชสมบัติให้ครอบครองในขณะนั้นนั่นเองพระองค์ก็ทรงให้พระโพธิสัตว์ปลงเกศาเรียกว่าโกตัดผมอ่ะนะโกนหนวดเป็นต้นให้สงสนานอภิเษกพระโพธิสัตว์ผู้ตกแต่งด้วยสัพพอลังการงดงามดังเทวราชเอาไว้ในราชสมบัติพร้อมกับพระนางมัสสีเทวีทันใดนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นพร้อมด้วยเสนาสี่เหล่านะมีประมาณ12อัคโคภิณีพร้อมเวทล้อมด้วยพระโอรสรับสั่งให้ตกแต่งหนทาง60โยชน์ตั้งแต่เขาวงกตถึงกรุงเชตุดรเสด็จเข้าไปสู่พระนครโดยสวัสดีอันนั้นใช้เวลาเดินทาง2เดือนก็คือเดินทางวันละ16กิโลเมตรไปเรื่อยๆเนี่ยนะ2เดือนก็ถึงเมืองมหาชนได้เสวยปีติโสมนัสเป็นอันมากต่างก็โยกผืนผ้าเป็นต้นโบกไปมาเที่ยวประโคมนันทเพรีเรียกว่ากลองแห่งความยินดีกลองแห่งความบันเทิงก็ตีไปทั่วพระนครสัตว์ทั้งปวงโดยที่สุดแมวที่อยู่ในเครื่องผูกมัดก็ได้พ้นจากเครื่องผูกมัดสุนัขถูกล่ามโซ่ก็หลุดหมดตรงนั้นพระโพธิสัตว์นะในเย็นวันนั้นก็เข้าไปสู่พระนครนั่นเองตอนใกล้รุ่งคิดว่าพรุ่งนี้ตอนสว่างยาจกทั้งหลายได้ข่าวว่าเรากลับมาเราจะให้อะไรเป็นทานแก่ยาจกเหล่านั้นเนาะคนที่ให้นี่คิดแต่จะให้นะเพราะฉะนั้นว่าเอ๊ะเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเขาต้องมาขอเราจะให้อะไรดีเพราะไปอยู่มาตั้งนานเนี่ยนะจนไปแล้วเรียกว่าจนไปหมดแล้วเหมือนกันอาสนะของท้าวสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อนท้าวเธอรำพึงอยู่ทราบเหตุนั้นแล้วทันใดนั่นเองทรงบันดาลให้สิ่งของที่มีอยู่เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นในตอนต้นตอนหลังเนี่ยในพระราชินิเวศก็เต็มประมาณเอวประทานให้ฝนตกเนี่ยดุจก้อนเมฆก็คือให้ฝนรัตนะ7ประการตกทั่วพระนครสูงปานเข่าเนี่ยนะเรียกว่าคนที่ทำบุญเนี่ยนะคนที่มีบุญมีกุศลเจริญบุญเจริญกุศลเช่นกับพระเวสสันดรเนี่ยนะฝนรัตนะก็ตกลงมาแต่คนบาปทั้งหลายฝนระเบิดฝนหอกฝนดาบก็ตกลงมาแต่กระจัดกระจายไปหมดเนี่ยนะต่างกันอย่างนี้แลที่พระองค์เล่าว่าอีกครั้งหนึ่งเรากับบรรดาพระญาติของเราออกจากป่าใหญ่เข้าไปสู่กรุงเชตุดรอันน่ารื่นรมแก้ว7ประการก็ตกลงมาแล้วมหาเมฆก็ยังฝนให้ตกแม้ในการนั้นปัตภีเขาสิเนรุราชก็หวั่นไหวแม้แผ่นดินไม่มีจิตใจไม่รู้สุขและทุกข์ก็หวั่นไหวถึง7ครั้งเพราะกำลังแห่งทานของเราชนี้แลนะพระองค์นี้บริจาคทานเนี่ยถึงกับแผ่นดินไหวเลยนะที่พระโพธิสัตว์คิดว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในวัตถุที่มีอยู่ก่อนและก็มีทีหลังในตระกูลจงเป็นของตระกูลนั้นพระองค์ก็พระราชทานนำส่วนที่เหลือมาใส่ไว้ในท้องพระคลังรวมกับทรัพย์ในวัตถุที่มีอยู่ในพระราชนิเวศของพระองค์และพระองค์ก็บริจาคมหาทานบทว่าสัตตคตุงปกรรมปทะความว่าแผ่นดินคือมหาปัตภีเนี่ยไหวถึง7ครั้งในฐานะเหล่านี้คือเมื่อเราอายุได้8ขวบเกิดอัธยาศัยในการให้ทานว่าเราพึงให้แม้หัวใจและเนื้อเป็นต้นแก่ยาจกทั้งหลายอันนี้แผ่นดินก็ไหวครั้งแรกครั้งที่สองเมื่อให้มงคลหัตถีแผ่นดินก็ไหวครั้งที่สามเมื่อให้ครั้งใหญ่อะนะสัตตะสดกมหาทานแล้วก็ถูกขับไล่ตอนนั้นก็แผ่นดินไหวครั้งที่สี่ก็ให้บุตรครั้งที่ห้าให้ภริยาครั้งที่หกคราวที่พระญาติเข้าไปถึงท่านตั้งหิริโอตปะในพระราชบิดามารดาอันนั้นแผ่นดินก็ไหวคราวที่มาสู่พระนครแผ่นดินก็ไหวคราวมาสู่พระนครแล้วก็ฝนรัตนะตกอ่ะนะนี่แผ่นดินไหวก็รวมเป็น7ครั้ง
พระโพธิสัตว์บริจาคมหาทานตราบเท่าพระชนมายุเป็นเหตุปรากฏความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้น7ครั้งในอัตภาพเดียวเท่านั้นสวรรคตจากชาตินั้นก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นพระเวสสันดรมหาราชผู้เป็นกษัตริย์มีพระปัญญาพระราชทานมหาทานครั้นสวรรคตแล้วก็อุบัติในสวรรค์เนี่ยนะพระนางอมิตตาปนาก็คือใครนางจินจามานวิกาหญิงที่ไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่ามีท้องนะในพรานเจตบุตรก็คือพระฉันนะอจุตดาบทฤาษีก็คือพระสารีบุตรท้าวสกะคือพระอนุรุทธะพระนางมัตสีก็คือพระมารดาของพระราหุลชาลีกุมารคือพระราหุลกันหาชินาก็คือนางอุบลวรรณาพระชนกก็คือมหาราชคือพระเจ้าสุทโธทนะบริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทพระเวสสันดรก็คือพระโลกนาถพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกคุณานุภาพของพระมหาบุรุษในชาตินี้เนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์หลายอย่างนะเช่นมหาปัทภีแผ่นดินไหวนี่ถึง7ครั้งด้วยกันอันนี้คุณธรรมที่เห็นเลยก็คือแผ่นดินไหว7ครั้งใช่ไหมแม้กระทั่งพิเศษอย่างอื่นอีกตอนที่พระโพธิสัตว์อยู่ในคันพระชนนีแพ้คันก็มีพระประสงค์จะสละทรัพย์ถึงวันละ 600,000 ทุกๆวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากอัธยาศัยเนี่ยเป็นนักให้จริงๆเลยนะต่อไปเมื่อทรงให้ทานพระราชทรัพย์อยู่ทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่ได้หมดสิ้นไปทรัพย์ก็ไม่หมดศรัทธาก็ไม่หมดเนี่ยนะในขณะประสูตินั่นเองพระองค์เหยียดพระหัตถ์แล้วเปล่งวาจาว่าหม่อมฉันจะให้ทานแม่มีอะไรบ้างจะให้ทานแล้วต่อไปเมื่อพระองค์มีพระชนได้ 4-5 พรรษาความที่พระองค์นี้มีพระประสงค์จะให้เครื่องประดับของพระองค์แก่พระแม่นมทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งความเป็นผู้เลิศเนี่ยนะก็ให้เครื่องประดับมีกี่ชิ้นก็ให้เขาไปหมดเมื่ออายุ 8 พรรษาก็น้อมไปเพื่อจะบริจาคชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะประสงค์จะให้อวัยวะของพระองค์มีเนื้อหัวใจเป็นต้นสรุปว่าท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาอย่างนี้แม้เพียงจิตที่เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์นะถ้าเลื่อมใสศรัทธาก็พ้นจากทุกข์สามารถเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้จากป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติตามคำสอนเรียกว่าถ้ายังจิตให้เลื่อมใสในพระเวสสันดรเขาก็ยังไปสู่สุคติโลกสวรรค์จากป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมพ้นจากสังสารทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็พ้นไปจากทุกข์พันเราทั้งหลายท่านฟังมาแล้วบอกว่ายังทำไม่ได้ก็ฟังไม่ได้ฟังเพื่อให้ไปบริจาคแบบนี้ก็บริจาคไม่รู้ใครจะเอาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเราก็ยังจิตให้เลื่อมใสอนุโมทนากับพระโพธิสัตว์ท่านเธอเนี่ยนะแล้วก็จะได้ระลึกถึงว่าปุพพจริยาคุณที่พระองค์ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการกระทําที่ทําได้ยากเนี่ยนะเมื่อพระองค์ได้ทําในธรรมสิ่งที่พระองค์ทําได้ยากพระองค์จึงได้ตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากเมื่อตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากก็เอาคําสอนเหล่านั้นมาสอนเนี่ยนะมาสอนแต่พระธรรมเหล่านั้นหลายท่านก็บอกว่ายากอีกนั่นแหละถ้าเรายากๆแบบนี้แสดงว่าเราอยู่กลุ่มไหนเนี่ยท้าวสักกะว่าไงนะเมื่อกี้ท้าวสักกะบอกว่าทำของสัตว์บุรุษเนี่ยนะทำได้ยากอาสัตว์บุรุษทำตามได้ยากถ้าเราบอกทุกอย่างยากไปหมดเลยนะรู้แล้วว่าเราเป็นใครใช่ไหมประกาศฐานะที่เป็นจริงของตัวเองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังจิตให้เลื่อมสายเธออะไรที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นพระธรรมคำสอนน้อมใจเพื่อจะปฏิบัติตามเท่าไหร่ก็ตามสติกามกำลังถ้าหากว่าอันนั้นกุศลลดลงทำไงดีถ้าศรัทธาของเราในพระพุทธเจ้าลดลงแสดงว่าเราก็น่าเป็นคนที่น่าสงสารมากนะพระองค์บำเพ็ญบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดศรัทธาของเราก็ยังไม่เป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมท
นี่ตั้งใจว่าเมื่อไหร่นะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติเลยทุกครั้งไปเนี่ยนะเมื่อไหร่จะทำได้อย่างนั้นเนี่ยนะพอได้ยินอรหังปั๊บปีติตื่นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้สักทีหนึ่งเนาะอรหังง่วงซึมทุกครั้งไปถ้าอย่างนี้ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะท่านก็เมื่อใดนะสัมมาสัมพุทโธก็ปีติและปราโมทย์ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติและปราโมทย์ปีติและปราโมทย์เหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์ด้วยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจฟังศึกษาจริยาปิฎกเหล่านี้บุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนาข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วมาดูสาสะบัณฑิตจริยาในหน้า216ข้อ10อีกเรื่องหนึ่งคือพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังถึงจริยาความประพฤติของพระองค์ที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่าว่าในอดีตในการเมื่อเราเป็นกระต่ายเที่ยวอยู่ในป่ากระต่ายก็มีหญ้ามีใบไม้มีผักมีผลไม้เป็นอาหารก็ชีวิตของกระต่ายก็เป็นชีวิตที่เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นในการครั้งนั้นลิงสุนัขกิ้งจอกลูกนาคและเราเนี่ยเป็นสหายอยู่ร่วมกันสัตว์ทั้งสี่นี้ก็มาพบกันทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นเราสั่งสอนสหายเหล่านั้นในกุศลธรรมและอกุศลธรรมว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากบาปกรรมจงตั้งอยู่ในกรรมอันงามก็คือให้ละบาปและอกุศลกรรมแล้วก็พากันสมาทานประพฤติอยู่ในกุศลธรรมนะก็เป็นท่านเป็นบัณฑิตจริงๆนะที่เรียกว่าสสะบัณฑิตเพราะว่าเป็นบัณฑิตที่สั่งสอนให้เพื่อนทั้งหลายละจากบาปอกุศลให้พากันสมาทานอยู่ในกุศลเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถจึงบอกแก่สหายเหล่านั้นว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านทั้งหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แก่ทักขิณายะบุคคลครั้นให้ทานแก่ทักขิณายะบุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถกระต่ายที่ฉลาดนะสอนเพื่อนสอนลิงสอนสุนัขจิ้งจอกสอนนาคว่าวันอุโบสถวันอุโบสถนั้นเราต้องให้ทานก่อนในตอนเช้าเมื่อให้ทานเสร็จแล้วก็สมาทานอุโบสถสหายเหล่านั้นก็รับคำของเราว่าสาธุแล้วก็ได้เตรียมทานต่างๆตามสติกำลังแล้วก็แสวงหาทักขิณายะบุคคลผู้สมควรรับทักษิณาที่เรียกว่านาบุญเรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขิณายะบุคคลว่าถ้าเราพึงได้ทักขิณายะบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานถ้ามีนาบุญเอาอะไรทำบุญดีนะบางงาถั่วเขียวถั่วเหลืองข้าวสารและเปรียงของเราก็ไม่มีเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้าแต่เราก็ไม่อาจจะให้หญ้าเป็นทานได้ถ้าทักขิณายะบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเราเราก็พึงให้ตนของตนแก่ทักขิณายะบุคคลเราจะไม่ให้ทักขิณายะบุคคลไปมือเปล่านะคิดดูนะกระต่ายนี่คิดจะให้ร่างกายแก่ตัวเองของตัวเองเนี่ยเป็นทานเพราะไม่ต้องการให้ทักขิณายะบุคคลผู้ที่เป็นนาบุญนี้เที่ยวกลับไปมือเปล่าท้าวสักกะทรงทราบความดำริของเราแล้วแปลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จเข้ามายังสำนักของเราเพื่อทรงทดลองทานของเราเราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดีแลวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านคือพูดถึงทั่วๆไปเนี่ยนะกระต่ายทั่วๆไปถูกฆ่าเอาไปปิ้งเอาไปเผาเอาไปย่างอันนี้ได้แต่ว่าน้ำใจของกระต่ายที่คิดสละเองเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะกระว่าผลในที่สุดเนี่ยเป็นเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ทั่วๆไปนั้นถ้าไม่ใช่โพธิสัตว์หรือสัตว์ผู้มีปัญญาก็ยากที่จะคิดให้เป็นบุญอันในสถานการณ์เดียวกันนั้นผู้ที่มีปัญญาโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ท่านสามารถคิดให้เป็นกุศลได้ตลอดนะท่านสามารถคิดให้เป็นกุศลได้เสมอ
พันท่านก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านท่านจงไปนำเอาไม้ต่างๆมากอไฟขึ้นเราจะปิ้งตัวของเราท่านจะได้กินเนื้อที่สุกเหมือนกันเดี๋ยวจะกระโดดเข้ากองไฟให้เป็นทานแก่ท่านพราหมณ์นั้นรับคำแล้วก็มีใจร่าเริงนำเอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกอนใหญ่นะที่เผาศพเรียกเชิงตะกอนใช่แต่นี่ก็เรียกว่าเป็นที่ปิ้งกระต่ายอย่างนั้นกระทำให้เป็นห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงก่อไฟลุกโพลงขึ้นณที่นั้นทันทีเหมือนนะไฟนั้นก็กลายเป็นไฟกองใหญ่เราสลัดตัวอันมีธุลีแล้วสลัดตัวด้วยคิดว่าไอ้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เกาะอยู่ตามคนเนี่ยให้หลุดออกไปอย่าถูกเผาเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างหนึ่งในการเมื่อกองไม้อันไฟติดทั่วแล้วเป็นควันตลบอยู่ในการนั้นเราก็กระโดดลงไปในท่ามกลางระหว่างเปลวไฟนะก็สละจริงๆนะอุทิศตัวให้เป็นทานจริงๆแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ถูกเผาอะไรหรอกว่างั้นน้ำเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งดำลงแล้วย่อมระงับความกระวนกระวายและความร้อนย่อมให้ความยินดีและปีติฉันใดในการเมื่อเราเข้าไปยังไฟที่ลุกโพลงก็ฉันนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระงับดำลงในน้ำเย็นฉะนั้นเราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือนะได้ให้อะไรบ้างให้ขนให้หนังให้เนื้อเอ็นกระดูกและชิ้นเนื้อหทัยแก่พราหมณ์ชนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้ตายอะไรจริงๆหรอกเนี่ยนะเพราะว่าไฟนั้นเป็นไฟเนรมิตขึ้นเนี่ยนะเพื่อที่จะทดลองว่าสละได้จริงไหมซึ่งก็เป็นการสละจริงๆถ้าเป็นไฟจริงไฟแท้ท่านก็ตายข้อความในอรรถกถาจริยาปิฎกสสบัณฑิตจริยาที่10กล่าวถึงพระองค์ตอนที่เที่ยวแสวงหาโพธิญาณนะบทว่าสสโกความว่าดูก่อนสารีบุตรเราเที่ยวแสวงหาโพธิญาณในการเมื่อเราเป็นสสบัณฑิตคือเป็นกระต่ายจริงอยู่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้ถึงความเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของกรรมไปถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังมีใจอนุเคราะห์สัตว์เดรัจฉานขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่แสวงบุญบารมีแสวงหาการตรัสรู้แม้เป็นเดรัจฉานก็ไม่มีใจที่เลิกละไม่มีจิตใจท้อแท้ไม่มีจิตใจท้อถอยในการเจริญกุศลนะสแสวงหาโอกาสสแสวงหาเหตุหาปัจจัยที่จะเจริญกุศลเพราะท่านเหล่านี้ถือการสมาทานเจริญกุศลเป็นสาระเนี่ยนะถือการเจริญกุศลคือสแสวงหาทานสแสวงหาศีลสแสวงหาเนคขมะเป็นต้นเนี่ยคือเนื่องจากว่าท่านเห็นคุณงามความดีเหล่านี้นะจิตใจของท่านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามน้อมไปเพื่อที่จะเจริญกุศลเราคงไม่ลืมว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นี่เป็นอย่างไรโดยพื้นฐานโดยคุณธรรมนะถ้าทบทวนสักนิดเนี่ยจะรู้ว่าพื้นฐานของพระโพธิสัตว์โดยความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วท่านคิดว่าท่านจะเปลื้องตนและสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรนะนี่คือความคิดพื้นฐานของท่านถ้านับหนึ่งนะนับหนึ่งคือท่านมีกรุณามีความคิดเป็นพื้นฐานว่าเปลื้องตนให้พ้นจากทุกข์และเปลื้องตนเรื่องผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรทำฉะไหนสัตว์อื่นทำฉะไหนตนจะเข้าถึงความสุขทำฉะไหนจะช่วยสัตว์อื่นให้เข้าถึงความสุขเนี่ยนะมุ่งที่จะบำบัดความทุกข์ของตนและผู้อื่นมุ่งที่จะให้สัตว์อื่นประสบเรียกว่าให้สัตว์อื่นพ้นจากความทุกข์ประสบแต่ความสุขอันนี้คืออัธยาศัยพื้นฐานของท่านเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยกรุณากรุณาทั้งตนและผู้อื่นอย่างที่สองคนที่กรุณาอย่างเดียวเนี่ยนะช่วยคนอื่นได้ไหมกรุณาอย่างเดียวพอไหมเห็นใจเหลือเกินสมมติว่าเราไม่มีความรู้เรื่องยาไม่ได้เป็นพอเป็นหมอเป็นแพทย์ไม่มีความรู้อะไรสักอย่างเห็นคนป่วยเราบอกว่าเราสงสารเขาสงสารเขาอยากช่วยเขาพอไหมสงสารอย่างเดียวพอไหมบอกไม่พอคุณเครื่องที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ก็มีฉันนั้นอะไรบ้างล่ะบุญกับปัญญาสองประการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ตนและผู้อื่นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีใจน้อมไปในการแสวงบุญและก็เจริญปัญญานะในเหตุการณ์เดียวเนี่ยนะถึงท่านยังทำบุญในส่วนอื่นไม่ไ
แต่ที่แน่ๆท่านมีปัญญาปัญญาก็อย่างที่ว่าปรับทัศนคติทำความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องโดยที่ไม่คลาดไม่เคลื่อนจากสภาพที่เป็นจริงของสิ่งนั้นในขณะเดียวกันก็มองออกว่าจะเจริญกุศลในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นอันท่านจึงเป็นผู้ที่เรียกว่านักแสวงบุญก็ไม่ผิดเนี่ยนะเป็นผู้ที่แสวงหาบุญว่าจะเจริญบุญเจริญกุศลจากสถานที่ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเวลาต่างๆเป็นต้นได้อย่างไรถึงตัวเองจะอยู่ในสถานะใดก็พร้อมที่จะแสวงบุญแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาขณะเดียวกันก็แสวงหาความเพิ่มพูนแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะอย่างที่ว่าท่านแสวงหาปัญญาเหมือนพระภิกษุเที่ยวบิณฑบาตเนี่ยนะถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรฉันใดกิจในการแสวงหาปัญญาของท่านก็ฉันนั้นแล้วพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากว่าพระองค์ไม่สันโดษในกุศลไม่สันโดษในคุณงามความดีเป็นคนที่พร่องในคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาคำสำหรับว่าพร่องนี้หมายความว่าเน้นที่จะเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจนกว่าจะถึงโพธิญาณจนกว่าจะตรัสรู้ท่านนั้นจึงเที่ยวแสวงหาคุณงามความดีเนี่ยนะแสวงบุญเพราะคุณธรรม2ประการโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระองค์ก็เรียกว่าแสวงบุญกับแสวงปัญญาหรือว่าสะสมบุญหรือสะสมปัญญาเนี่ยนะเที่ยวหาบุญและเที่ยวหาปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีบุญพอไม่มีปัญญาช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านช่วยคนอื่นท่านต้องการช่วยอะไรท่านต้องการช่วยให้สัตว์อื่นพ้นจากทุกข์แม้กระทั่งว่าคนที่ไม่มีบุญและไม่มีปัญญาเนี่ยนะช่วยให้คนอื่นเจริญด้วยโภคทรัพย์ได้มั้ยบุญก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีโง่เขลาเบาปัญญาที่สุดช่วยเพิ่มพูนโภคทรัพย์ให้คนอื่นได้มั้ยแบบยากอันแล้วนี้ถ้าไม่มีบุญไม่มีปัญญาจะเพิ่มพูนให้คนอื่นมีอริยทรัพย์ได้มั้ยไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่แสวงหาทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายน้อมไปว่าทำอย่างไรตัวเองและสัตว์อื่นจะเจริญด้วยโภคทรัพย์และจะเจริญด้วยอริยทรัพย์จะช่วยเพิ่มพูนอริยทรัพย์ให้แก่สัตว์อื่นได้อย่างไรเพราะถ้าหากว่าไม่มีบุญพอไม่มีปัญญาพอไม่มีบุญไม่มีความสามารถช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะบุญนั้นบุญกับปัญญาเป็นคุณธรรม2ประการที่จะช่วยตนและช่วยผู้อื่นให้ถึงความพ้นทุกข์อยู่ได้เพราะอันดับแรกคืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าจะนับ1ก็ได้ว่าท่านแสวงหาความพ้นทุกข์ของตัวเองกับผู้อื่นถ้าจะนับ2ก็คือแสวงบุญกุศลกับปัญญาเมื่อเจริญด้วยบุญเจริญด้วยกุศลและเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาเขาจะช่วยเปลื้องตนและเปลื้องสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์เนี่ยนะก็คำว่าบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยเป็นที่มาของอะไรบ้างบุญญาณิธิเนี่ยนะบุญเนี่ยเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยโภคทรัพย์รูปสมบัติวรรณสมบัติหรือสุขภาพอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอำนาจบุญบารมีอย่างอื่นๆที่เราเรียกกันว่าคนมีบารมีภาษาธรรมะใช้ศัพท์เดียวว่าบุญส่วนปัญญาเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีบุญมีอำนาจจริงแต่ว่าไม่มีปัญญาทีนี้ท่านมีทั้งบุญและมีทั้งปัญญาหรือมีทั้งอำนาจมีทั้งปัญญาพระองค์จึงสามารถช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์อื่นได้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันนั้นทําอย่างไรกว่าจะถึงวันนั้นก็แสวงบุญและแสวงหาปัญญาอยู่เสมอเนี่ยนะเพิ่มพูนบุญเพิ่มพูนปัญญาก็อย่างว่าสมมุติถ้าเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคนที่แสวงหาแสงสว่างเนี่ยทําให้มันสว่างขึ้นจะต้องเติมเชื้อเพลิงขนาดไหนจึงจะสว่างแล้วถามว่าอย่างว่าแสงสว่างในโลกเนี่ยถ้าไฟกองโตๆมันจะสว่างเท่าไหร่เท่าไหนกลางคืนนะเคยเห็นว่าไฟอะไรที่มันสว่างที่สุดไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมากก็สปอตไลท์ใช่ไหมสปอตไลท์หลายๆตัวหลายๆอาจจะใช้กำลังไฟที่เยอะมากๆแต่ก็สว่างทั่วอนาบริเวณนะก็อย่างที่สว่างในโลกเนี้ยก็มีสว่างอยู่เท่านี้แสงสว่างเหล่านั้นสู้แสงสว่างแห่งดวงดาวได้ไหมไม่ได้ดวงดาวสว่างกว่าแสงสว่างแห่งดวงดาวอย่างไรก็สู้แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ไม่ได้แสงสว่างแห่งดวงจันทร์สว่างขนาดไหนก็สู้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่ได้พระพุทธเจ้ามีกำลังปัญญาสว่างกว่าดวงสว่างกว่าความสว่างในโลกสว่างกว่าความสว่างแห่งดวงดาวดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์พันพระองค์จะต้องเพิ่มพูนไอแสงสว่างนี้ขนาดไหนแต่ในโลกนี้ปัญญาอาโลโกปัญญาโอภาโสปัญญาเป็นแสงสว่างเนี่ยนะปัญญาเป็นโอภาสเป็นตัวที่สว่างสวัยสว่างสวัยปัญญานั้นส่องรู้ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันส่องถึงเหตุส่องถึงผลส่องถึงอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละควรเจริญและควรทำให้แจ้งปัญญานี้เป็นเครื่องชี้นำว่าทำอย่างไรจะถึงความดับทุกข์ถึงความพ้นทุกข์แต่ถ้าคนมีปัญญาถ้าไม่มีบุญก็อย่างว่าคนที่มีบุญแต่ขาดปัญญาก็ยังไง ก็อับเฉาทั้งคู่นะท่านจึงแสวงหาคุณธรรม2ประการคือบุญและปัญญาเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่จะเสริมบุญเพิ่มพูนบุญเนี่ยนะถ้าจะนับเป็นทวารพ้นกายวาจาใจไหมไม่พ้นมันก็มุ่งที่จะเจริญคุณงามความดีกุศลทางกายวาจาและใจเรียกว่าดำรงมั่นอยู่ในสุจริต3ประการมันคนที่แสวงบุญก็คือแสวงหาการประพฤติที่สุจริตแสวงหาการประพฤติที่เป็นธรรมฉะไหนกายสุจริตที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะได้เพิ่มพูนทำอย่างไรวจีสุจริตที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่วจีสุจริตที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มพูนทำอย่างไรมโนสุจริตที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดมโนสุจริตที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้เพิ่มพูนเจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้คือความดี3ประการที่มีอยู่นั้นคุณงามความดีบุญกุศลในการแสวงหาการตรัสรู้จะเรียกว่าแสวงหาความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจก็ไม่ผิดมันบุญนะคนที่มีกรุณาเนี่ยก็ยังไงก็ออกมาทางกายวาจาและใจคนที่มีปัญญาและคนที่มีบุญอย่างไรก็ออกมาทางกายวาจาใจเพราะการแสวงบุญการเจริญบุญเพื่อบรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปก็คือแสวงหาความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและอันนี้ก็เป็นคุณเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพิ่มพูนขึ้นไหมถ้าเพิ่มพูนขึ้นแสดงว่าถูกต้องเพราะความบริสุทธิ์คือพระนิพพานบรรลุด้วยความทุจริตทางกายวาจาใจได้ไหมบอกไม่ได้ความธรรมที่บริสุทธิ์คือพระนิพพานที่สงบดับทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นจากกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่เป็นข้อปฏิบัติดำเนินให้ถึงต่อไปคุณธรรม4ประการของพระโพธิสัตว์ทั่วไปคุณธรรม4ประการของท่านคือท่านมีอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะท่านมีอธิฐานธรรม4ประการอยู่ในตัวคือท่านมีสัจจาธิฐานท่านมีอะไรนะสัจจาธิฐานมีจาคาธิฐานนะมีอุปสมาธิฐานแล้วก็มีปัญญาธิฐานท่านมีอธิฐานธรรม4ประการคือชีวิตของท่านดำรงอยู่ด้วยสัจจะดำรงอยู่ด้วยจาคะคือตั้งมั่นอยู่ด้วยสัจจะตั้งมั่นอยู่ด้วยจาคะตั้งมั่นอยู่ด้วยอุปสมะและตั้งมั่นอยู่ด้วยปัญญาเรียกว่าอธิฐานธรรม4ประการสัจจะจาคะปัญญาแล้วก็อุปสมะเนี่ยนะอันนี้คือความดำรงมั่นของท่านขณะเดียวกันพุทธภูมิ4ประการก็มีอยู่ในตัวพุทธภูมิ4ประการก็คืออะไรบ้างพุทธภูมิ4ประการก็คืออุตสาหะท่านเป็นผู้ที่ไม่เลิกราในการเจริญกุศลมีแต่คิดเพิ่มพูนบุญกุศลอันนี้คือเรียกว่าอุตสาหะอย่างที่2ท่านมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรที่จะเกื้อกูลต่อไปขณะเดียวกันท่านมีอวัฏฐานะคือตั้งใจมั่นไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงเสมอเนี่ยนะเรียกว่าไม่โยกไม่เยกบางทีคนที่เจริญกุศลเนี่ยนะถ้าทั่วๆไปเนี่ยบางทีมันงอนแงนงอนแงนเหมือนกันเอกุศลเนี่ยมันก็ดีนะถ้าเพลียๆขึ้นมาชักไม่ค่อยดีละใช่ไหมหลายคนบอกให้ทานนี่ดีไหมบอกดีแม้ชั่วโมงแรกนี่ดีชั่วโมงที่2นี่ชักแย่แล้วนะงอนแงนนะทำไปนานๆเข้าซาไปเลยอย่างนี้ก็มีไม่ใช่โรคซานะนั่นมีแต่เพิ่มอันนี้หมายความว่าบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะทำยังไงที่จะเพิ่มพูนแล้วก็มั่นคงขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดก็เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเขาเรียกว่าหิตจริยาประพฤติทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทำทุกอย่างเพื่อให้ตนและผู้อื่นถึงความพ้นทุกข์เขาเรียกว่ามีหิตจริยาเรียกว่าประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นนะท่านมีจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ
ท่านมีหิริท่านจึงไม่เบียดเบียนตนท่านจึงไม่ให้ตนทำบาปขณะเดียวกันท่านก็มีโอตปะท่านจึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่ทำบาปทั้งหลายก็หิริโอตปะนั่นแหละหิริโอตปะนี่เป็นเหตุแห่งคุณธรรมอย่างอื่นอีกนะสรุปทวนนะหนึ่งธรรมหนึ่งคือกรุณาธรรมสองคือบุญและปัญญาธรรมสามคือสุจริตสามธรรมสี่คืออธิฐานธรรมสี่ธรรมสี่คือพุทธภูมิสี่แล้วก็มีธรรมห้าอีกธรรมห้าประการที่ท่านเพิ่มพูนอยู่เสมอคือทำฉะไหนจะเพิ่มศรัทธาได้ศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดศรัทธาที่เกิดแล้วก็เจริญงอกงามไพบูลย์กว้างขวางทำอย่างไรที่จะเพิ่มวิริยะที่ยังไม่เกิดให้เกิดแล้วก็เพิ่มวิริยะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเพิ่มพูนไพศาลทำอย่างไรสติที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดสติที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนเจริญงอกงามไพศาลเนี่ยนะทำอย่างไรสมาธิที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนเจริญบริบูรณ์อย่างไพศาลทำอย่างไรสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนและไพศาลปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดปัญญาที่เกิดแล้วก็เพื่อความเพิ่มพูนเจริญไพบูรณ์งอกงามยิ่งขึ้นไปนั่นก็เรียกอินทรีย์5ก็ได้นะทำเครื่องบ่มวิมุตติทำเป็นเครื่องบ่มการตรัสรู้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคุณธรรมอันนี้นี่แหละที่จะช่วยให้พระองค์ตรัสรู้ท่านแสวงหาการเพิ่มพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจากกุศลธรรมเหล่านี้จากญาณวิปยุตเพิ่มให้เป็นญาณสัมปยุตจากอุเบกขาให้เป็นโสมนัสจากเรียกว่าคุณภาพน้อยๆให้เพิ่มคุณภาพแล้วก็บุญเหล่านี้ไพบูลย์ทั้งเบื้องต้นก่อนทำกำลังทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วหลังจากทำแล้วก็ตามระลึกแล้วก็เพื่อความเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอบุญกุศลเหล่านี้นะจากที่ทำเคยทำได้เล็กน้อยก็ทำให้มากยิ่งขึ้นจากเคยเจริญได้เวลาชั่วนิดๆหน่อยๆก็เพิ่มพูนเวลามากขึ้นขยายเวลามากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังขยายคุณภาพของกุศลเหล่านั้นให้เป็นกุศลที่มีคุณภาพประณีตยิ่งขึ้นขยายจากกุศลสสังขาริกเป็นอสังขาริกตอนแรกก็ต้องอาศัยคนอื่นชักชวนนานๆเข้าก็ตั้งมั่นถึงขนาดว่าไม่ต้องพึ่งอาศัยผู้ใดก็ยังเจริญกุศลเหล่านี้ต่อไปได้อย่างมากมายจากกุศลเหล่านี้ที่เป็นกามาวจรเป็นปริตตะพัฒนาเพิ่มพูนจนเป็นระดับมหคตะเพิ่มคุณภาพจนเป็นมหคตะแล้วก็มหคตะก็เพิ่มคุณภาพจากระดับปฐมฌานไล่ขึ้นเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเป็นต้นแปรสภาพจากธรรมะฝ่ายเสื่อมให้เป็นฝ่ายดำรงอยู่แปรสภาพจากฝ่ายดำรงอยู่ให้เป็นความพิเศษขึ้นแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะนิเพทภาคยะจนกว่าจะคู่ควรแก่การตรัสรู้มีแต่การเพิ่มพูนขยายไพบูลย์ให้มันยิ่งขึ้นไปอันนั้นคือสิ่งที่ท่านแสวงหาสิ่งที่ท่านเพิ่มพูนสิ่งที่ท่านเจริญก็คือท่านเจริญอินทรีย์5นั่นแหละเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะถ้าใครแทรกตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเจริญตามอริยวงเนี่ยนะวงของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เพิ่มพูนอินทรีย์5ท่านก็เจริญอินทรีย์5จึงได้ถึงความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเลือกข้อปฏิบัติไม่ค่อยถูกว่าจะทำยังไงดีก็มาไล่ดูเช็คตรวจสอบเพื่อจะเจริญอินทรีย์5ถ้าอินทรีย์5สามัคคีสมังคีการจากปริตตะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอัปปมานะได้ถ้าเจริญตามนั้นได้ก็ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยนะหรือคุณธรรมอย่างอื่นของพระองค์นะธรรมะหมวด6ก็คืออะไรพระองค์มีอัธยาศัย6ประการอัธยาศัย6ประการก็คือ1ท่านมีอโลภทยาศัยนะคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อความไม่โลภขณะเดียวกันก็เห็นโทษของความโลภนะน้อมไปเพื่อความไม่โลภเพราะเห็นโทษของความโลภความโลภมีโทษอย่างไรเนี่ยนะอธิบายก็เรื่องยาวว่างั้นแต่สรุปว่าท่านน้อมไปเพื่อเห็นโทษของความโลภเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่โลภเห็นโทษของความโกรธแล้วก็เห็นอานิสงส์ของความไม่โกรธนั้นท่านจึงมี
อโทสัทธยาศัยอโทสะบวกอัธยาศัยเรียกว่าอโทสัทธยาศัยมีอัธยาศัยเพิ่มพูนเพื่อเรียกว่ามีเหตุผลไม่รู้จะโกรธไปทำไมเห็นโทษของความโกรธโดยประการทั้งปวงเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่โกรธโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเห็นคุณและประโยชน์ของความไม่โกรธเห็นโทษพิษภัยของความโกรธแล้วก็อัธยาศัยเรียกว่าอโมหัธยาศัยอัธยาศัยเพื่อความไม่โง่เขลาหลงงมงายไม่เงอะงะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมีอัธยาศัยที่จะฉลาดมีสติปัญญารอบรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันรอบรู้ทั้งเหตุและผลอันนี้เรียกว่าอโมหัตยาสายแล้วก็เห็นพิษภัยทุกโทษของโมหะเห็นทุกโทษของความลุ่มหลงก็อย่างว่าโลภะโทสะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไฟใช่ไหมเป็นไฟก็น้อมไปเพื่อที่จะดับไฟคือราคะน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือโทสะน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือโมหะความที่ท่านน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือราคะโทสะโมหะอันนี้แหละเรียกว่าอโลภัตยาสายอโทสัตยาสายและอโมหัตยาสายอัตยาสายเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะเนื่องจากว่าท่านมองเห็นว่าเป็นไฟเป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนแห่งกองทุกข์เป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนโดยประการทั้งปวงในวัฏฏะแล้วก็มีอัตยาสายอีก3ประการของท่านนะอัตยาสาย3แล้วนะอโลภะอโทสะและอโมหะอัตยาสายต่อไปของท่านคือเนกขัมมัตยาสายนะนะอัธยาศัยเพื่อที่จะออกจากภพเนี่ยนะเรียกว่าเห็นความวุ่นวายของวัฏฏะมีอัธยาศัยอันเดียวคือออกจากวัฏฏะคิดอีกในหนึ่งนะบอกว่าพระโพธิสัตว์ขณะท่านมีอัธยาศัยออกนะท่านทนอยู่ตั้งสี่อสงไขยเนี่ยนะอัธยาจริงๆถามว่าอยากอยู่ไหมบอกไม่อยากอยู่โดยประการทั้งปวงอะแล้วทำไมจึงอยู่ล่ะก็อย่างว่าคุณธรรมอันหนึ่งคือกรุณาเนี่ยบีบเอาไว้ว่าอย่าพึ่งเลยนะอย่าพึ่งเลยไอ้ไม่อยากอยู่นะอยากจะออกเต็มทีแล้วล่ะเอียนเต็มทีแล้วล่ะแต่ว่าออกไม่ได้เนี่ยนะแต่เชื่อไหมว่าถ้าคนน้อมไปเพื่อจะผูกพันอยู่กับวัฏฏะเจริญบารมีไม่ได้แปลว่าให้ทานแบบหม้อคว่ำเป็นต้นไม่ได้หรอกถ้าอัธยาศัยที่จะหมกมุ่นอยู่ในวัฏฏะเพราะความที่ท่านมีอัธยาศัยที่จะออกไออยากจะออกอยู่แล้วก็เลยสละอะไรได้ไม่ยากก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วนะเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับว่าบอกอุ้ยท่านบริจาคสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงตอนแรกก็ไม่อยากได้อยู่แล้วนะไม่อยากได้ตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วฉะนั้นการสละในสิ่งทั้งหลายจึงไม่ได้เป็นของยากฉะนั้นถามว่าพื้นฐานจริงๆท่านเป็นคนรักชีวิตมากเลยใช่ไหมบอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าพร้อมจะตายได้เสมอถ้าสำนวนว่าถ้ามีเหตุผลอันสมควรเหมือนกันเพราะถ้าได้เหตุผลอันสมควรที่จะสร้างบารมีท่านก็ตายได้เช่นเนี่ยสะบัณฑิตเนี่ยคือพยากตายเนี่ยได้เหตุผลอันสมควรก็ไม่เห็นว่าความตายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเนี่ยนะถามว่าทำไมความตายของท่านบอกว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่โตคือท่านมีบุญถึงขนาดว่าไอ้ความตายไม่ใช่สิ่งที่ท่านกลัวท่านเป็นคนมีบุญขนาดนั้นเรียกอะไรนะเกิดเป็นเทวดาก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันเกิดเป็นพรหมก็ฆ่าตัวตายได้เพื่อที่จะได้ลงมาเกิดแล้วท่านมาเกิดท่านก็ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากจนไม่กลัวว่าตรงไหนที่ท่านว่ามันน่ากลัวบ้างไม่มีเพราะเป็นผู้ที่มีบุญมากสะสมบุญมากขนาดนั้นนะท่านจึงไม่ได้มีความรู้สึกหนักใจเลย